สมาพันธ์ช้างไทยยื่นนกมทสอบปางช้างแสงเดือนปมเงินบริจาคการครอบครองช้างการเมืองวันที่25ตุลาคม2567 15:07 น.สมาพันธ์ช้างไทยยื่นนกมทปกครองสอบปางช้างแสงเดือนจี้ตรวจสอบเงินบริจาคมูลนิธิการครอบครองช้างปูดหลังน้ำท่วมยังมีช้างสูญหาย 5-9 เชือกกรวีจ่อเรียกปางช้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจงวันที่30ตุลาคมนี้เมื่อวันที่25ตุลาคม2567ที่รัฐสภาตัวแทนสมาคมสหพันธ์ช้างไทยนำโดยนางวาสนาทองสุขชัยเลิศกรรมการบริหารปางช้างแม่แตงพอ.ปนดเขตสันเทียทีมกฎหมายพร้อมสมาชิกยื่นหนังสือต่อนายกรวีปริศนานันทกุลประธานคณะกรรมาธิการกมท.การปกครองสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ตรวจสอบมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ Elephant Nature Park ENPหลังกรณีเกิดเหตุน้ำป่าท่วมปางช้างและทำให้ช้างล้มสองเชือนางวาสนากล่าวว่าเนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่3ตุลาคมและในช่วงเช้าวันที่5ตุลาคมได้พบซากช้างล้มจำนวน2เชือกลอยติดกับซากไม้ในแม่น้ำแม่แตงบริเวณด้านหลังโรงแรม10แสนรีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอแม่แตงโดยทั้ง2เชือกอยู่ห่างกัน300เมตรซึ่งได้รับการยืนยันว่าทั้ง2เชือกคือพังฟ้าใสและพังพลอยทองเป็นช้างจากมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมหรือ Elephant Nature Parkที่อยู่ห่างจากจุดที่พบซากช้างล้มราว6กิโลเมตรจำนวนช้างในปาง Elephant Nature Park มีทั้งหมด119เชือกทางเจ้าหน้าที่ของปางและควันในพื้นที่ช่วยนำขึ้นไปที่ปลอดภัยเบื้องส่วนที่อยู่ในข้อของปางช้างทั้งสองฝั่งแม่น้ำรวม16เชือกซึ่งยังอยู่ครบและยังมีชีวิตแต่ข้อมูลล่าสุดยังมีช้างที่ยังสูญหายประมาณ 5-9 เชือกนางวาสนากล่าวว่าสมาคมสหพันธ์ช้างไทยและองค์กรที่เกี่ยวข้องจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบการทำงานของ Elephant Nature Park ดังนี้ 1. เหตุผลของการไม่อพยพช้างในเวลาเหมาะสมเนื่องจากมีการเตือนจากทางราชการตั้งแต่วันที่23กันยายนแต่ทาง Elephant Nature Park ยังคงดำเนินกิจการปกติและหลังเกิดเหตุได้นางแสงเดือนชัยเลิศผู้ก่อตั้ง Elephant Nature Park ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ว่าตนได้อพยพช้างไปหมดแล้วตั้งแต่วันที่3ตุลาคมแต่กลับพบช้างจำนวน16เชือกอยู่ในปางและมีการสูญเสียตามที่กล่าวมา2การดูแลสัตว์ภายใต้การพ.ร.บ.คุ้มครองสวัสดิภาพความปลอดภัยเนื่องจากช้างที่ได้รับการช่วยเหลือในเหตุการณ์น้ำท่วมของวันที่4ตุลาคมพบว่ามีการกั้นคอกกำแพงสูงทำให้ช้างไม่สามารถหนีน้ำได้และพบว่าบางตัวถูกล่ามโซ่3กรณีการเป็นเจ้าของช้างของ Elephant Nature Park เนื่องจากพบว่าจากจำนวนช้าง119เชือกมีช้างจำนวน51เชือกเป็นของมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมแต่อีก56เชือกเป็นชื่อของนางแสงเดือน4พนักงานของ Elephant Nature Parkได้ทำการถูกกฎหมายหรือไม่และได้รับสวัสดิภาพกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างไรเนื่องจากคนงานส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงและต่างชาติ5ตรวจสอบเงินบริจาคของทางมูลนิธิเนื่องจากมีการแจ้งว่านางแสงเดือน
ชัยเลิศได้นำเงินบริจาคไปใช้ในทางที่มิได้เกี่ยวข้องกับมูลนิธิและการดูแลสัตว์ 6. การให้ข้อมูลเท็จของนางแสงเดือนผ่านสื่อเป็นข้อความใน Facebook แสงเดือนชัยเลิศแสงดูเยนชัยเลิศซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและข้อมูลเท็จต่อสังคมขณะที่ผอ.ปนัดกล่าวว่าอยากเรียกร้องโอกาสให้กับปางช้างที่เลี้ยงอย่างถูกต้องไม่ใช่ว่าเอาไปพูดโจมตีเรื่องเลี้ยงด้วยโซ่ตะขอแล้วมันไม่ดีซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นงานวิจัยมาเป็นร้อยปีแล้วไปดราม่าในสื่อว่าเราทารุณโหดร้ายมันทำให้เกิดผลเสียต่อประเทศชาติอย่างมากด้านหญิงรายหนึ่งที่เป็นแฟนคลับของมูลนิธิดังกล่าวชื่อป้าตุ้ยเปิดเผยว่าตนเคยเป็นแฟนคลับปางช้างแห่งนี้เคยบริจาคไปให้ถึง4ครั้งในปีนี้ซึ่งหวังว่าจะนำเงินไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องแต่ช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาปางช้างปางอื่นสามารถช่วยได้หมดแต่ทำไมปางนี้ถึงช่วยไม่ได้ทั้งที่ทำเป็นมูลนิธิควรมีศักยภาพไปช่วยปางอื่นได้ด้วยซ้ำหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมตนยังได้บริจาคไปด้วยในวันที่5ตุลาคมแต่พอเราได้ยินการสัมภาษณ์ของเขาเขากลับไม่รู้สึกเลยว่าปางตัวเองทำผิดพลาดอะไรไม่รู้สึกอะไรสักอย่างมันทำให้เรารับไม่ได้ซึ่งเรื่องเงินบริจาคจากประสบการณ์ส่วนตัวบริจาคไป4ครั้งไม่ได้รับเอกสารรับรองเลยสักครั้งต้องมีการทวงนอกจากนั้นไปเที่ยวที่ปางช้างนี้2ครั้งไม่เคยได้ชมช้างเลยสักครั้งคำถามคือคุณจะดูแลช้างได้อย่างไรจะดูแลเขาแบบนั้นหรือช้างไม่ใช่สัตว์ที่มีอายุ 10-20 ปีเขามีอายุยาวเหมือนกับเราคุณจะขังไว้ในคอกถึงเมื่อไรช้างไทยไม่ใช่ช้างแอฟริกาจะได้ไปอยู่ในซาฟารีฉะนั้นจุดหมายสำคัญคือถ้าคุณไม่มีศักยภาพในการเลี้ยงคุณควรจะขอคำแนะนำจากผู้อื่นหรือไม่ก็ส่งต่อให้คนที่มีศักยภาพป้าตุ้ยกล่าวเมื่อถามว่ายอดที่บริจาคไปเป็นทั้งหมดเท่าไหร่ป้าตุ้ยกล่าวว่ารวมแล้ว 5,000 บาท4ครั้งยอดบริจาคครั้งแรกเราไปให้กับมือผู้บริหารปางนั้นเลยแล้วเมื่อไปขอเข้าชมเขาแจ้งว่าชาวไทยเข้าชมฟรีแต่พอไปถึงจะถามทันทีว่าจะบริจาคเป็นอะไรเพราะจะต้องรายงานผู้บริหารทราบตนจึงจะบริจาคเป็นเงินทุกครั้งและวันที่เราจองจะต้องแจ้งว่าจะเข้าชมวันไหนตนก็บอกว่าจะไปรับใบเสร็จหน้างานแต่พอไปถึงวันจริงก็ไม่เคยได้รับโดยไม่ให้เหตุผลใดๆตอนนั้นเป็น FC เราก็ลอกสวยแต่เราบริจาคเงินให้ปางช้างอื่น 10,000 บาทและอีกที่เดือนละ500บาทพี่ก็ส่งตัวอย่างใบเสร็จไปให้ปางช้างนี้ดูเลยว่าไม่ว่าจะบริจาคน้อยหรือมากถ้าคุณจดทะเบียนเป็นมูลนิธิทันทีที่คุณรับเงินคุณต้องออกใบเสร็จป้าตุ้ยกล่าวต่อว่าได้มีการทวงถามไปยังแชทข้อความหลายรอบแต่ปรากฏว่าถูกบล็อกเขาไม่รู้หรอกว่าเราเคยไปเที่ยวที่นั่นจึงมีไลน์อยู่จึงย้ายมาทวงในไลน์พอเขาส่งใบเสร็จมาเลขที่ใบเสร็จผิดหมดเลยเราเคยเขียนถามแสงเดือนชัยเลิศว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทำไมดูแลช้างไม่ได้จะดูแลช้างพลายต่อจากนี้อย่างไรแต่เขาใช้วิธี FC เขียนด่าเราในโพสต์นั้นจากนั้นนายกรวีกล่าวว่าเบื้องต้นกมท.ได้ติดตามเรื่องนี้มาสักระยะคาดว่าจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมในวันที่30ตุลาคมนี้โดยกมท.จะออกหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องขอความร่วมมือผู้บริหารมูลนิธิ
กมท.คงต้องส่งหนังสือเชิญด้วยถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ท่านให้ความร่วมมือไม่ต้องกังวลเพราะเรามีสัดส่วนทุกพรรคการเมืองทำอย่างตรงไปตรงมาพยายามให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเสี่ยฟลุกธนวัฒน์ประธานราชบุรีจวกนักเตะไร้ใจสู้ครึ่งแรกเกมพ่ายหนองบัวกีฬาวันที่26ตุลาคม2567 14:35 น.เสี่ยฟลุกธนวัฒน์นิติกาญจนาประธานสโมสรราชบุรี FC โพสต์ข้อความถึงนักเตะหลังเกมออกไปพ่ายหนองบัวพิชยะ3-5ราชันมังกรรั้งอยู่ในอันดับที่4ของตารางคะแนนไทยลีกโดยมีอยู่15แต้มจากการลงเล่น11เกมซึ่งเกมล่าสุดพวกเขาออกไปแพ้หนองบัวพิชยะ3-5หลังเกมการแข่งขันธนวัฒน์นิติกาญจนาประธานสโมสรราชบุรีโพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียใจความถึงนักเตะว่าไม่มีใจที่จะวิ่งเพื่อเอาชนะในครึ่งแรกสวัสดีครับทุกคนโพสต์ล่าสุดผมต้องย้อนไปเกมก่อนเปิดบ้านเจอโคราชจากสภาพทีมตอนนั้นผมก็ไม่มั่นใจ 100% ว่าจะชนะแต่อย่างน้อยผมมั่นใจมากกว่าทุกคนจะเล่นกับแบบสุดชีวิตและก็เป็นแบบนั้นจริงๆจาก6เกม5คะแนน4เกมเราเก็บเพิ่มเป็น15คะแนนส่วนเกมเมื่อวานผมไม่โทษโค้ชหรือคนใดคนหนึ่งแต่ถ้าเป็นผมเอาคนไม่อยากสู้ออกตั้งแต่ครึ่งแรกยังไม่จบแล้วฟุตบอลไม่ใช่เกมที่คุณจะลงไปเล่นแล้วรอลูกบอลส่งมาคุณจะต้องไล่บอลแบบเกิน 100% สู้พยายามทุกอย่างไม่ให้คู่ต่อสู้เล่นบอลง่ายหรือทำเกมรุกใส่คุณแล้วหลังจากนั้นคุณก็ต้องวิ่งถึงคุณจะมีบอลหรือไม่มีบอลเพื่อที่จะทำประตูเพื่อจะเป็นผู้ชนะทั้งผมลูกชายผมและแฟนบอลที่เดินทางมาหนองบัวแม้กระทั่งแฟนบอลที่รอเชียร์คุณที่หน้าทีวีเรามาซัพพอร์ตคุณแต่ภาพที่เราเห็นครึ่งแรกมันไม่ใช่อย่างไรก็ตามก็ต้องขอบคุณผลงานในครึ่งหลังที่ทุกคนพยายามที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาพยายามสู้และทำทุกอย่างจนนาทีสุดท้ายจริงๆฟุตบอลขอให้สู้ให้เต็มที่ถ้าไม่งั้นก็บายบายผมขอให้ทีมกลับมาเล่นให้ดุดันเพื่อแฟนบอลของเรา